Oosterwold ในประเทศเนเธอร์แลนด์ชุมชนที่มีกฎว่าต้องปลูกพืชที่กินได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของแปลงที่ดินคำว่า urban agriculture urban farming หรือคำว่าเกษตรในเมืองกำลังเป็นกระแสในยุคปัจจุบันครับเพราะว่าเมืองเริ่มมีปัญหาของความมั่นคงทางอาหารและมีการคาดการณ์ขององค์การอนามัยโลกว่าในอีก 20 ปีข้างหน้าอาหารที่มีอยู่ในโลกนี้จะมีเพียงพอสำหรับประชากรเพียงครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งโลกเท่านั้นเพราะฉะนั้นการปลูกพืชอาหารในเขตพื้นที่เมืองกลายเป็นประเด็นที่มีความสำคัญทั้งในมิติของความมั่นคงทางอาหารและเรื่องของการลดภาวะโลกร้อนโดยเฉพาะยิ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วกำลังส่งเสริมเรื่องนี้เป็นอย่างมากแต่ว่าก็เป็นแค่การส่งเสริมการสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจให้ปลูกพืชที่กินได้อย่างเช่นตอนที่เราเด็กๆก็เคยได้ยินคำว่าให้ปลูกพืชผักสวนครัวนะครับแต่ว่าก็อาจจะขยายเป็นผลไม้แล้วก็พืชต่างๆที่ใช้ประกอบอาหารด้วยนะครับนัยยะว่าเพื่อลดภาวะโลกร้อนทำให้มีอาหารการกินเองลดการนำเข้าพืชต่างๆซึ่งแน่นอนว่าต้องใช้การขนส่งต้องใช้การเดินทางและต้องใช้ต้นทุนในการเพาะปลูกเมื่อปลูกแล้วกินเองก็ลดประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อนลงไปได้มากแต่ว่าที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ครับไม่ใช่แค่ส่งเสริมสนับสนุนสร้างแรงจูงใจเท่านั้นมีชุมชนหนึ่งเลยครับที่ออกเป็นกฎหมายกฎระเบียบของชุมชนว่าเจ้าของที่ดินทุกแปลงในชุมชนนี้จะต้องปลูกพืชอาหารหรือพืชที่กินได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของแปลงที่ดินทั้งหมดคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอาจจะนึกว่าอาจจะเป็นกฎที่อยู่ในชุมชนชนบทและเกษตรกรรมแน่นอนเขาก็เป็นชุมชนชนบทอยู่แล้วเขาเพาะปลูกพืชเป็นหลักกฎพวกนี้เขาผ่านได้สบายๆอยู่แล้วแต่ไม่ใช่เลยครับมันเป็นพื้นที่ชานเมืองของเมืองใหญ่ของประเทศเนเธอร์แลนด์เลยครับเป็นชุมชนชานเมืองของเมืองอัลเมียนะครับซึ่งเป็นเมืองใหญ่ทีเดียวในประเทศเนเธอร์แลนด์และชุมชนนี้ชื่อชุมชนOosterwoldนะครับซึ่งมีประชากรถึง 5,000 คนมีบ้านประมาณ 1,000 หลังแล้วก็มีพื้นที่ประมาณ 4,300 เฮกเตอร์หรือ43ตารางกิโลเมตรไม่เล็กทีเดียวครับและเป็นวิถีชีวิตแบบเมืองกึ่งชนบทก็คือมีบ้านเดี่ยวเนี่ยแหละครับแต่ว่าอยู่ในแปลงที่ดินที่มีขนาดใหญ่หน่อยสามารถทำการเกษตรได้ประมาณสัก 10-20 ไร่อยู่ในแปลงที่ดินนะครับก็ไม่ได้ทำการเกษตรใหญ่นักจนสามารถเป็นเศรษฐกิจการเกษตรแบบคนเป็นเกษตรกรที่เพาะปลูกเพื่อเลี้ยงชีพคือขายสินค้าเกษตรออกไปเป็นหลักนะครับแต่เป็นชุมชนเมืองที่สามารถเพาะปลูกได้ในพื้นที่ตัวเองบ้างเล็กๆน้อยๆในเมืองที่มีขนาดประชากร 5,000 คนเนี่ยนะครับอาจจะเห็นว่ากฎระเบียบนี้เข้มงวดเกินไปหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับคนเนเธอร์แลนด์เห็นว่าลักษณะที่เป็นกฎระเบียบของเมืองนี้เป็นเรื่องที่ดีครับมีคนอีกจำนวนมากครับที่เข้าคิวจะขอเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองนี้หรือว่าอยู่ใน waiting list นะครับหลักการของเมืองนี้คือจะต้องเป็น completely self sufficient คือสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบคือมีพืชอาหารที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้นะครับกฎของเมืองนี้คือสร้างบ้านเองได้ครับตามใจคุณแต่ต้องมาร่วมกันตัดสินใจและทำตามข้อตกลงต่างๆของเมืองเช่นช่วยกันตั้งชื่อถนนช่วยกันบริหารจัดการขยะมูลฝอยช่วยกันบำรุงรักษาถนนหนทางช่วยกันกำหนดกฎระเบียบและบำรุงรักษาสถานศึกษาซึ่งกฎระเบียบที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยนะครับเมืองอื่นๆอาจจะมีบ้างนะครับที่มีกฎระเบียบแบบเดียวกันในประเทศเนเธอร์แลนด์แต่ที่พิเศษแตกต่างจากเมืองอื่นๆหรือชุมชนอื่นๆในเนเธอร์แลนด์เลยคือOosterwoldเนี่ยนะครับมีกฎที่บอกว่าครึ่งหนึ่งของแปลงที่ดินจะต้องเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่ปลูกพืชอาหารหรือพืชที่กินได้แต่ว่าไม่ได้มีข้อกำหนดอะไรมากมายว่าต้องปลูกอะไรนะครับเป็นได้หลายอย่างและรูปแบบการเพาะปลูกก็เป็นได้หลายอย่างเช่นกันไม่ว่าจะเป็นในลักษณะเรือนเพาะชำหรือว่ากรีนเฮาส์นะครับจะทำสวนข้างนอกก็ได้ทำไร่ก็ได้คือมีเป้าหมายว่าคุณต้องสามารถปลูกพืชเหล่านั้นเอาไว้กินเองภายในครัวเรือนของคุณได้ครับแต่ว่าไม่ได้จำกัดแค่นั้นครับบางแปลงบางบ้านก็ไปไกลกว่านั้นครับบางบ้านให้ professional farmer หรือว่าคนเป็นเกษตรกรที่มีความสามารถในการเพาะปลูกเพื่อการเกษตรในลักษณะของการผลิตเพื่อขายจริงๆเนี่ยมาเช่าที่ดินแล้วก็ปลูกพืชแบบทำการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจเลยครับแล้วค่อยมาแบ่งผลตอบแทนกันก็สามารถทำได้หรือว่าบางคนครับพัฒนาจากปลูกพืชไม่เป็นเลยมาเจอกฎระเบียบนี้ก็ต้องทำตามต้องลุกขึ้นสู้ก็ปลูกแล้วครับแล้วก็ปลูกได้ดีจนไปสู่การเปิดเป็นร้านอาหารที่ใช้พืชที่ปลูกได้จากการเกษตรในแปลงที่ดินของตัวเองเนี่ยมาเป็นวัตถุดิบหลักในการทำร้านอาหารของเขานะครับแต่กว่าจะมาถึงจุดที่เขาสามารถทำเป็นร้านอาหารหรือว่ามีการเพาะปลูกแบบที่มีความยั่งยืนได้ทั้งเมืองเนี่ยนะครับมันไม่ง่ายเลยเพราะว่าเดิมที่กฎระเบียบนี้ออกมาก็ลูกทุ่งครับต่างคนก็ต่างเพาะปลูกตามความเชื่อของตัวเองตามที่ตัวเองรู้มาหรือว่าบางคนทำให้เป็นเลยก็ลองปลูกไปครับเจ๊งก็เจ๊งได้ก็ต่อไปหรือว่าก็ได้ผลผลิตที่ไม่ดีนักนะครับถือว่าได้ทำแล้วตามกฎที่เมืองเขาตั้งไว้แต่ว่าเมื่อผ่านไปครับก็มีการจัดตั้งองค์กรที่ชื่อว่า Food Lab ซึ่งเทศบาลเมืองเอาเมียเป็นคนจัดตั้งขึ้นครับเป้าหมายก็คือเพื่อแบ่งปันความรู้ต่างๆก็มีทั้งจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรหรือว่าคนในเมืองที่มีประสบการณ์ในการเพาะปลูกแล้วล้มเหลวบ้างประสบความสำเร็จบ้างเนี่ยก็มาร่วมกันแชร์ความเห็นใน Food Lab ตัวนี้เพื่อให้ประชาชนในเมืองนั้นได้เรียนรู้ได้รู้จักเทคนิคมีโน้ตฮาวไม่ต้องลองผิดลองถูกลูกทุ่งอีกต่อไปนะครับหลังจากนั้นผลการผลิตทางการเกษตรของเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับจนเขาตั้งเป้าหมายว่าในอนาคตชุมชนOosterwoldเนี่ยนะครับจะสามารถผลิตอาหารจำนวนไม่น้อยกว่า 10% เพื่อจะเลี้ยงเมืองเอาเมียเมืองใหญ่ได้ทั้งเมืองนะครับแล้วคนในเมืองนี้เขาก็พูดตรงกันครับว่าความสำเร็จของเขาไม่อยากให้จบในเมืองเขาเท่านั้นเขาบอกว่ามันทำซ้ำได้และอยากให้ทำซ้ำในที่ดินอื่นๆซะด้วยซ้ำแต่มันก็มีมุมมองในทางกลับกันครับเพราะว่าผลการศึกษาทั่วโลกเนี่ยบอกว่าการทำ urban agriculture urban farming เกษตรในเมืองเนี่ยจริงๆแล้วรวมแล้วเนี่ยก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนก่อให้เกิดคาร์บอนฟุตพริ้นท์มากกว่าเกษตรแบบเพื่อผลิตขายเป้าหมายเพื่อ conventional agriculture ก็คือปลูกเพื่อขายเพียงอย่างเดียวซะอีกนะครับเพราะว่าการทำเกษตรในเมืองมักจะทำบนที่ดินแปลงเล็กอย่างเช่นชุมชนOosterwoldเนี่ยครับแค่10ไร่ถึง20ไร่เนี่ยแล้วยังต้องแบ่งครึ่งด้วยนะครับเพราะว่าบอกว่าปลูกได้ครึ่งหนึ่งของแปลงทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เกิดผลิตผลมากเพียงพอต่อต้นทุนทางคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลงไปอย่างเช่นคุณสร้างเรือนกระจกเนี่ยแล้วคุณปลูกได้นิดเดียวคุณมีวัสดุในการก่อสร้างมากมายคุณต้องใส่ปุ๋ยคุณต้องมีเครื่องจักรเครื่องยนต์กลไกในการใช้งานในการเพาะปลูกแล้วปรากฏว่าคุณได้ผลิตผลเพียงนิดเดียวเพราะคุณปลูกน้อยเอาแค่แบบปลูกเพื่อกินอยู่ในเมืองหรือในชุมชนของตัวเองเท่านั้นเนี่ยสิ่งที่ได้กลับมามันไม่คุ้มกับไอ้คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากวัตถุดิบในการผลิตและโครงสร้างต่างๆที่ลงไปสำหรับเกษตรในเมืองขนาดเล็กเท่านั้นแต่ว่าคนOosterwoldไม่ได้คิดแบบนั้นครับเพราะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาบอกว่าเขาสามารถปลูกพืชได้มากขึ้นเรื่อยๆในพื้นที่ที่มีขนาดเล็กและเขาเชื่อว่าในระยะยาวจะได้ผลตอบแทนทั้งผลิตผลทางการเกษตรเศรษฐกิจการเกษตรและเรื่องของการรักโลกรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานเหล่านั้นลงไปไม่ใช่แค่แฟชั่นครับเพราะว่าพอมันเป็นกฎหมายของเมืองว่าทุกคนต้องทำแล้วกฎหมายมันเป็นกฎหมายระยะยาวไม่ใช่แค่ปลูกแล้วมันได้ผลผลิตออกมาแล้วก็เลิกไปไม่ได้ทำต่อนะครับเพราะเป็นกฎของเมืองทุกคนต้องทำต่อเนื่องแปลงที่ดินทุกแปลงต้องเป็นแบบนี้ตลอดไปในช่วงระยะเวลายาวเพราะฉะนั้นไอโครงสร้างพื้นฐานต้นทุนที่ลงไปมันก็ได้กลับคืนมาอย่างเหมาะสมและการตั้งFood Labของเขานะครับทำให้ผลิตผลทางการเกษตรของเขาก็มีความสามารถในการเพาะปลูกดีขึ้นเรื่อยๆเขาคิดว่ามุมนี้มันคุ้มแล้วก็อยากให้ทำซ้ำต่อไปก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจครับเพราะว่าในการทำเรื่องของเกษตรในเมือง urban farming urban agriculture เนี่ยครับมันเป็นปัญหาใหญ่ๆเพราะว่าแน่นอนเราปลูกกินเองนะครับเราใช้ของดีเราใช้ของแพงเราใช้โครงสร้างพื้นฐานที่ดีเพราะเราอยากได้สวยงามเราใช้เองและอื่นๆต้นทุนมันก็สูงตามไปด้วยความคุ้มทุนความคุ้มค่าแล้วก็คาร์บอนฟุตพริ้นท์มันก็สูญเสียไปค่อนข้างมากอาจจะไม่คุ้มแต่ว่า Oosterwold เขาลองทำแล้วเขาคิดว่ามันจะคุ้มในระยะยาวสำหรับเกษตรในเมืองถ้าเป็นกฎหมายว่าทุกคนต้องทำไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของแปลงที่ดินวันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อๆไปสวัสดีครับ